ไม่หมดหนี้วันนี้พบกับเรื่องราวสุดสะเทือนใจของเด็กหนุ่มคนนี้ทุกวันนี้เขานอนหลับไม่สนิทเพราะเขาอยู่กับความผวาว่าแม่ของเขาถูกข่มขืนไอ้คนนี้มันเข้ามาข่มขืนแม่น่ะมันบอกว่าอย่าขยับถ้ามึงขยับมึงกับลูกมึงตายเสร็จหลังจากนั้นชีวิตและความคิดของเอ็มเปลี่ยนไปเลยว่าเราจะต้องดูแลแม่ดูแลน้องอีก2คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องติดตามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดหนี้ครับไม่ตัวเดียวที่จะพลิกชีวิตคุณให้หนี้กลายเป็นศูนย์นะครับหนี้ของคนสู้ชีวิตมันเหนื่อยหนักบางครั้งแบกมามันก็ต้องการที่จะหมดหนี้เมื่อผู้เข้าแข่งขันของเราหมดหนี้ครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับตอนนี้ให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสมา3สมัยแล้วสำหรับแชมป์เก่าของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับลุงวัยจากกรุงเทพมหานครครับแชมป์3สมัยลุงวัยพ่อที่ต้องสูญเสียลูกชายและลูกสาวด้วยโรคมะเร็งเขาจึงต้องลุกขึ้นสู้เพื่อคนในครอบครัวที่เหลือและตอนนี้เขาเหลือไม่เพียง2ตัวเท่านั้นเสียงร้องในวันนี้จะทำให้เขารักษาแชมป์เพื่อหมดหนี้ได้หรือไม่วันนี้ลุงวัยต้องรักษาแชมป์ให้ได้นะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตมาจากภาคตะวันออกของประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเอ็มจากสระแก้วครับสวัสดีครับเอ็มมาจากสระแก้วครับครับอำเภออะไรอำเภอวัฒนานครครับวัฒนานครนะครับเอาละเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของลุงไวก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นหน้าที่ของเอ็มนะครับเอ็มประจำที่ตรงนี้ครับสำหรับลุงวัยจากกรุงเทพมหานครนะครับหนี้ที่กู้ยืมคนรู้จักมารักษาลูกชายและลูกสาวเป็นหนี้ 50,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 30,000 เหลือ 20,000 บาทนะครับไปฝึกซ้อมอะไรดีไหมลุงวัยไม่ได้ฝึกเลยครับเอาแล้วถ้าเกิดเด็กร้องดีกว่าทำไงก็ให้เด็กไปครับก็ถ้าโชคดีว่าเด็กน้อยร้องเพลงไก่กาโชคดีไปแต่ถ้าเด็กน้อยดันร้องดีโอกาสมันจะเสียสู้นะลุงไวนะครับเพลงที่ลุงไวจะร้องคือเพลงอดีตรักวันเข้าพรรษาอดีตรักวันเข้าพรรษาพร้อมนะลุงไวถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสัญญารักคนจนปีนี้
ตัวพี่มองมนต่อเมืองอุบลน้องไม่กลับมาตาเมื่อมองน้ำมุนไหลลังไหลไปวังวังไม่กลับหลังคืนมาน้องก็คงเหมือนกันใจเจ้านั้นทั้งสายตารารักเราวันเข้าพรรษาแต่เดี๋ยวนี้มาเป็นอดีตแล้วเอ่ยใจคนเอ่ยผู้สาวเมืองกว่าบ้านบ้านพี่น้องเส้นซื้อเจ้าคือบ่คิดพอคำเว้าต่อกันจากมือนั้นจนมาฮอดมือนี้ที่ผมเปลี่ยนแปลไปบัดว่าใจของนางสร้างมานอลืมอายไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ซ้อมจริงๆมันอยู่ในสายเลือดอาจารย์แม่เชิญครับผมอยากพูดคำเดียวสั้นๆคือเอ็มเอ้ยเอ็งเจอของแข็งแล้วลูกนะร้องเก่งมากไม่มีทิฏฐิแล้วก็ฝากลูกชายด้วยไปออดิชั่นไปใหม่ทองคำซะเผื่อมีโอกาสเข้าไปรอบลึกๆเขาจะได้มีงานมีรายได้เข้าครอบครัวนะลองดูนะคะทำได้ดีเก่งมากขอบคุณครับพรสวรรค์ล้วนๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยบางทีแล้วถ้าจับไมค์ร้องเพลงเนี่ยมันขึ้นอยู่ด้วยนะกับพรสวรรค์ที่มีมานะครับเพราะว่าคนที่มีพรสวรรค์คือแบบนี้ร้องดียังไม่พอนะที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่แค่ร้องดีแต่เขายังร้องแล้วน่าฟังถ้อยคำทุกจังหวะท่วงทำนองอยากจะพูดสั้นๆเหมือนกันว่าดีดีดีขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญป้าหานค่ะดิฉันไม่รู้อะไรเลยฉันฟ้อนอย่างเดียวเลยค่ะเพราะมันมันมากเลยลิงเป็นคนร้องสับจังหวะได้ดีมากจะไปติอะไรลุงล่ะลุงร้องขนาดนี้คนไม่รู้หนังสือเนี่ยจะทำอะไรออกมาได้ดีแบบเนี้ยสังเกตดูไหมพี่พึ่งก็ไม่รู้หนังสือแต่พี่พึ่งร้องเพลงทุกอย่างแบบไม่ว่าจะเพลงช้าเพลงเร็วเพลงอารมณ์อะไรก็แล้วแต่พี่พึ่งตีบทแตกหมดเลยเหมือนลุงเหมือนกันลุงไม่ได้ไปท่องจำว่าเอ้ยช่วงนี้มันจะต้องไปท่อนนี้ตอนนี้ลุงอยู่ในสมองอยู่ในชิปของลุงหมดแล้วโคตรเพราะเลยลุงหนูอยู่ไม่ได้แล้วขอบคุณครับแล้วจบหน้าที่ของลุงไวเรียบร้อยจากกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเอ็มจากสระแก้วจะร้องเพลงอะไรในใหม่หมดนี่ครับกลับมากับใหม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเอ็มจากสระแก้วครับเอาเรียนอะไรเรียนช่างเหรอเอ็มครับช่างไฟฟ้ากำลังครับช่างไฟฟ้ากำลังครับมีกำลังไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีวันนี้ชีวิตของเอ็มก็คือว่าทุกวันนี้เขานอนหลับไม่สนิทเพราะเขาอยู่กับความผวาว่าเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครและครอบครัวใดเพราะแม่ของเขาถูกข่มขืนไปชมครับสวัสดีครับผมชื่อเอ็มครับอายุ15ปีศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อมีอาชีพรปภ.แล้วก็แม่มีอาชีพรับจ้างทำผ้าวนเผาถ่านเก็บของเก่าอังครับและอยู่กับน้องอีกอายุ12ปีและ7ปีครับสาเหตุการเป็นหนี้นะครับผมแม่ผมไปกู้ไฟแนนซ์ของเมืองไทยลิสซิ่งมาเพื่อจะมาเอาไปใช้ค่าเทอมให้ผมครับผมแล้วก็
ส่วนนึงผมก็ผิดด้วยที่ช่วงนั้นผมเอาแต่ใจผมหนีออกจากบ้านไปแต่แม่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาตามหาผมอีกครับสาเหตุที่ผมต้องหนีออกจากบ้านนะครับตอนแม่ผมไปทำธุระที่ปราจีนบุรีแต่ผมอยากไปด้วยแต่ว่าแม่ไม่ให้ผมไปผมก็เลยขึ้นรถไฟตามไปแต่ว่าผมไม่ได้กลับบ้านแม่ผมกลับมาไม่เห็นผมก็ไปกู้หนี้ยืมสินตามหาผมครับสุดท้ายแม่ผมก็ไปเจอผมที่สถานีรถไฟสระแก้วครับช่วงนั้นผมก็รู้สึกผิดครับผมก็อยากจะทำอะไรเพื่อแม่ได้บ้างตอนนี้ก็ผมก็ช่วยพ่อแม่เผาถ่านเก็บของเก่ามั่งเสาร์อาทิตย์ผมไปรับจ้างถอนก้ามั่งไปโต๊ะจีนไปกับวงดนตรีครับพอผมเลิกเรียนผมก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับแม่ผมก็ระหวาดระแวงว่ามันจะมาตอนไหนอีกมันจะมาทำแม่ผมตอนไหนอีกครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตอนนั้นแม่ผมถูกข่มขืนครับเหตุการณ์วันนั้นที่แม่โดนข่มขืนวันนั้นแม่ออกจากแม่ไปคลอดน้องที่โรงพยาบาลน้องคนสุดท้องที่โรงพยาบาลแล้วแม่ก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านพอตกดึกแม่ก็หลับไม่รู้ว่าหลับตอนไหนแต่มาสะดุ้งอีกทีนึงเหมือนมีของหนักมาทับที่ตัวแม่แม่ก็พยายามจะลุกขยับตัวแต่ที่เขาบอกว่าไอ้คนที่มันเข้ามาข่มขืนแม่น่ะมันบอกว่าอย่าขยับถ้ามึงขยับมึงกับลูกมึงตายจนสุดท้ายไอ้โจรคนนั้นมันก็สำเร็จมันก็กระโดดออกทางหน้าต่างไปแม่ก็เลยได้เรียกให้เพื่อนบ้านช่วยหลังจากแม่ผมโดนข่มขืนผมก็เสียใจครับเสียใจใจนึงก็แค้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวคุณโดนแบบนี้มั่งคุณจะรู้สึกยังไงผมก็อยากจะให้เป็นแบบอุทาหรณ์ว่าผู้หญิงที่โดนกระทำแบบนี้ยังไม่เป็นข่าวก็มีเยอะแยะครับผมก็อยากจะให้ผู้ชายเลิกคิดว่าตัวเองเป็นเพศที่แข็งแรงแล้วจะทำอะไรผู้หญิงก็ได้ครับผมหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้ผมรักน้องมากๆเลยครับตัววันนี้ผมก็เป็นห่วงน้องสาวทั้งสองคนครับรักน้องมากขึ้นครับแล้วผมก็อยากจะปกป้องน้องครับทุกวันแม่ภูมิใจในตัวเอ็มมากเพราะว่าเอ็มเขาก็เริ่มโตเขาก็เริ่มที่จะปกป้องแม่ปกป้องน้องแต่ถามว่ากลัวไหมถึงเอ็มจะโตแค่ไหนกลัวไหมแม่ก็กลัวเพราะแม่มีลูกสาวอีกทั้งสองคนขนาดมันเกิดกับแม่แม่มีอายุแล้วแม่มีลูกแล้วแม่ยังรู้สึกเจ็บรู้สึกทรมานรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วถ้าเกิดกับเด็กที่ยังไม่รู้อะไรเลยเขาจะรู้สึกแบบไหนผมก็อยากจะฝากบอกคนที่ข่มขืนแม่ผมว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ให้มามอบตัวกับตำรวจนะครับเพราะว่าคดีจากหนักมันจะได้ไปหาเบาครับคิดว่าสงสารแม่ของผมเถอะครับแม่ผมต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณให้คุณมามอบตัวเถอะครับผมก็อยากให้ครอบครัวสู้ไปด้วยกันครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าเด็กดื้อคนนี้แหละครับจะใช้หนี้ให้พ่อแม่ทดแทนบุญคุณครับวันนี้คุณแม่มาด้วยในรายการของเรานะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันช้ำชอกมากนะจริงๆถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากเล่าในรายการใดๆหรอกหรือว่าเล่าให้ใครฟังแต่วันนี้อยากจะบอกให้สังคมรู้ว่าเหมือนที่เอ็มมาบอกว่าไม่เป็นข่าวมันมีเยอะเลย
วันนั้นเอ็มอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับน้องอีกคนหนึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในเหตุการณ์หมดเลยแต่เด็กๆหลับหมดเลยเพราะมันดึกมากค่ะประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งค่ะประมาณนั้นเอ็มก็นอนหลับอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกประมาณ8ขวบก็หลับอยู่ค่ะแล้วก็น้องอีกคนนึงก็เด็กน้อยอยู่ค่ะสักกี่ขวบจ๊ะ5ขวบค่ะ5ขวบแล้วก็เด็กตัวเล็กเพิ่งกินนมหลับแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะเพิ่งคลอดลูกมาได้กี่เดือนประมาณเดือนนึงค่ะ1เดือนโดยวิธีการผ่าคลอด1เดือนนี้แผลยังไม่ดีเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ต้องให้นมอยู่อีกคือโอ้โหต้องเลี้ยงเพราะช่วงนั้นพ่อไม่อยู่ค่ะคุณพ่อต้องไปเป็นรปภ.อยู่ๆเขาขึ้นมาทับร่างค่ะแล้วก็ข่มขืนเรารู้ตัวก็คือเมื่อเขาเริ่มข่มขืนนั่นแหละตอนที่เขามาทับรู้สึกเจ็บที่แผลค่ะพอเจ็บแผลก็เริ่มรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดการเขาออกไปไหมพยายามดิ้นแต่เราดิ้นไม่ไหวทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราร้องให้คนช่วยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ร้องได้ไหมเขาขู่ที่เขาจะฆ่าเรากับลูกถ้าเราร้องเขาก็อาจจะฆ่าลูกเราก็เลยไม่ร้องเราก็กลัวก็เลยยอมที่จะเงียบบ้านสมัยก่อนก็คือเป็นกระท่อมหน้าต่างไม่มีก็คือผนังเนี่ยเป็นอะไรเอาผ้าห่มปิดหน้าเป็นหน้าต่างคือมันเนี่ยมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีรั้วรอบขอบชิดทีนี้พอเขาเสร็จกิจเขาก็โดดหนีไปพอหนีไปเสร็จก็รีบแม่ก็เลยรีบมาปลุกเอ็มก็เลยรู้เรื่องราวเพราะแม่เล่าให้ฟังผมรู้สึกแค้นมันมากถ้าคืนนั้นถ้าผมรู้สึกตัวผมก็ไม่ปล่อยมันไปใจเรารู้สึกแบบนั้นครับเหมือนเรื่องมันอาจจะตกสวรรค์อาจจะบอกว่าหลับให้สนิทไปเถอะลูกเอ้ยเพราะถ้าตื่นขึ้นมาเขาก็จะไม่ยอมว่าใครมาทำอะไรแม่เด็กน้อยมันจะขึ้นไปลอกสุดท้ายเอาจะมีดปะสุดท้ายทีนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมเอ็มก็พาแม่ไปโรงพักก็หอบลูกหอบอะไรกันไปกันหมดเลยตอนนั้นเอาไปปลุกเรียกบ้านป้าบ้านอะไรมาช่วยแล้วขอยืมโทรศัพท์เขาโทรหาพ่อเขาโทรหาพ่อพ่อก็มารับแจ้งความตำรวจก็พาไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายแล้วหลังจากนั้นหมอเขาก็ให้กินยาต้านวันนั้นอะวันที่แม่เสียใจที่สุดวันที่ลูกเราไม่ได้กินนมจากอกเพราะเมื่อกินยาต้านก็คือไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หรือไม่ให้เกิดเชื้อต่างๆทีนี้พอกินยาเสร็จปุ๊บหมอไม่ให้ลูกไม่ให้กินนมเด็กน้อยพวกนี้ต้องไปเอ็มใช้วิธีการไงไปเป็นเด็กวัดครับไปเป็นเด็กวัดเพื่อไปช่วยงานวัดแล้วก็นมเอาข้าวขนมมาให้น้องมาให้น้องกินครับเสร็จหลังจากนั้นชีวิตและความคิดของเอ็มเปลี่ยนไปเลยว่าเราจะต้องดูแลแม่ดูแลน้องอีก2คนครับผมนอนไม่หลับมาตั้งแต่นั้นเลยครับเพราะว่าเผื่อมันมีเหตุการณ์ซ้ำประวัติซ้ำรอยอีกครับกลางคืนเนี่ยถ้าเสียงอะไรดังนิดๆหน่อยๆผมจะสะดุ้งตื่นเลยครับนอนไม่หลับกลางคืนคือกลายเป็นว่าจากคนที่นอนหลับลึกสมมติวันนี้คือมีเสียงเอ๊ะปุ๊บเอ็มจะตื่นเลยเอ็มจะรู้สึกตัวเลยมีอะไรไหมงี้ตลอดเลยเนี่ยมันอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วว่าวันนั้นเราไม่ตื่นแม่เลยมีปัญหาเราไม่คิดว่าเราตัวเด็กเป็นเด็กเราจะสู้มันไม่ได้หรอกไม่ครับผมห่วงแม่ผมแม้ชีวิตก็ยอมครับวันนี้เอ็มอยากจะบอกอะไรกับแม่ที่คอยปกป้องพวกเรามาโดยตลอดขอบคุณแม่ครับที่เลี้ยงผมมาจนโตแล้วก็อยากขอโทษที่ผมหนีออกจากบ้านไปครับที่ทำให้แม่เป็นหนี้เพิ่มอีกครับคือหนีออกจากบ้านของเอ็มเนี่ยนะมันคือไม่ได้แบบทะเลาะกับที่บ้านนะมาฟังตอนแรกแล้วเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นเด็กไม่ดีไม่ใช่นะคือแม่กับพ่อเนี่ยเขาจะไปจังหวัดอะไรลูกปราจีนปราจีน
เด็กเนี่ยอยากจะไปด้วยเขาไม่ให้ไปแต่เอ็มอยากไปนั่งรถไฟแม่กับพ่อไปแล้วเราก็เลยไปแอบซื้อตั๋วตามไปก็นั่งไปพอนั่งจากอำเภอหนึ่งไปจะไปสระแก้วเอ๊ะยังไงดีตัดสินใจลงหรือเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าไปยังไงก็ไม่เจอแม่ก็เลยลงที่สระแก้วครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ11ปีครับ11เอ๊ะไปก็ไม่เจอไม่รู้แม่ไปไหนแล้วถ้าเกิดไม่เจอทำไงเอ้าลงที่สระแก้วแล้วก็ลงพอลงปุ๊บอยู่ที่สถานีกี่วัน3วันครับ3วันแล้วได้กินได้อะไรไหมไม่ครับคือเราติดต่ออะไรกันไม่ได้เพราะเราไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับตอนนั้นพ่อแม่ก็กลับมาถึงบ้านอ้าวลูกไม่อยู่เขาก็รู้ว่านี่นั่งรถไฟไปก็เลยสุดท้ายก็เลยไปกู้นอกระบบพอสุดท้ายก็ไปออกตามหาก็ใช้เงินนี่แหละออกตามหาก็3วันไปถึงเจออยู่ที่นี่แล้วแม่เดาได้ไงว่าเขาอยู่สระแก้วทีแรกแม่ไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่สระแก้วเพราะที่แรกแม่ก็แวะเข้าไปแล้วกับพ่อแวะเข้าไปก็หาก็เข้าไปแล้วก็ไม่เจอเขาแม่ก็ออกมาแม่ก็ไปบนศาลเจ้าพ่อพระปงแล้วแม่ก็ขี่มาจนเกือบถึงนครนายกแม่ก็วนตามข้างทางรถไฟแต่พอดีรถแม่ไปเสียรถเครื่องไปเสียแม่จูงหาร้านช่างไม่ได้พอดีเห็นในสถานีเขาบอกว่ามีเด็กคนนึงเขานั่งอยู่ตรงร่มไม้พ่อก็เลยเดินไปดูก็เลยเห็นเป็นเขาโอ้ไปเสียตรงนั้นดูดิจังหวะนะชีวิตเนี่ยสุดท้ายวันที่เจอแม่ดีใจไหมลูกดีใจครับสุดๆเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นปฏิญาณตนต่อไปเลยว่าจะไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอีกเลยใจของเราคิดยังไงตอนนั้นตอนนั้นผมก็คิดผมรู้สึกผิดครับที่ทำไมต้องหนีออกมาให้พ่อแม่หนี้เป็นสินเบิ่มอีกหนี้เก่าก็เป็นทุกข์มากพอแล้วครับวันนี้อย่างที่บอกว่าจะมาช่วยแม่ทุกวันนี้ต้องรีบกลับบ้านมานะมาช่วยแม่ดูแลน้องด้วยครับกลัวว่าเหตุการณ์นั้นมันจะกลับมาซ้ำอีกไหมกลัวครับวันนี้ก็ทำเป็นบ้านปูนเรียบร้อยมีประตูหน้าต่างปิดดีแล้วนะหน้าต่างยังไม่ดีค่ะยังใช้สังกะสีตีปิดอยู่ค่ะแต่สังกะสีก็ยังโอเคหน่อยดีกว่าผ้าก็ตอกตะปูไปเยอะๆแล้วกันเนาะตอกตะปูที่สังกะสีอะไปเยอะๆแล้วก็ติดล็อกกรอนอะไรให้ดีเนาะลูกก็ช่วยแม่ดูแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าคนชั่วนั้นเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของพื้นที่ในประเทศไทยแต่เรารู้ได้อย่างเดียวว่าคนดีต้องจับไม้จับมือช่วยเหลือกันนะเอาละเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเอ็ม 91,425 บาทครับ91,425 บาทวันนี้เอ็มจะมาร้องเพลงอะไรครับบุญพลาครับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับแม่ของเอ็มทำให้เขาต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องคนที่เขารักความหวังที่จะหมดหนี้เพื่อครอบครัวจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงในช่วงหน้าหลังจากที่แม่ของเอ็มถูกข่มขืนฝันร้ายในวันนั้นทำให้เอ็มลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องครอบครัวที่เขารักในวันนี้เสียงร้องของเขาจะทำให้ความหวังที่จะหมดหนี้เพื่อแม่หมดลงไปได้หรือไม่บ่น่าเสื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกันคนต่างว่าจักลานพ่อปานว่ามีผู้มาส่งดูใส่ให้เฮาเว้าจาให้ถือชะตาถือใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่ได้งึดใจอยู่แน่นอว่าโอละเนาะนางเจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาแน่เนาะพาเฮามาพบพ่อหมู่สึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันหายใจอยู่ใกล้ๆกันจนพอดมือตายในสำนีกับพอ
เสียงปรบมือแน่นกองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะมากเลยลูกต้องให้กำลังใจไม่เคยร้องเพลงมาก่อนเลยครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยแล้วก็ไม่ได้ร้องด้วยมือเย็นเฉียบเลยก่อนจะร้องแล้วก็เกรงไปหมดเลยคือดูแล้วเขาเก่งมากอ่ะเขาเกรงแล้วเพลงนี้ยากด้วยใช่พี่ฮายเชิญครับโอ้หนูทำดีที่สุดแล้วลูกนะลูกนะไม่ต้องตื่นเต้นอะไรเลยหนูมาทำวันนี้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วจังหวะหนูแม่นนะลูกหนูทำได้ดีเลยทีเดียวไม่มีผิดเลยเรื่องฮุกไหนตรงไหนดนตรีมาแล้วขึ้นเพลงอะไรอย่างเงี้ยนี่ขอคอมเมนต์เพลงก่อนเลยนะลูกนะเห็นหนูยืนเกรงตลอดเวลากลัวจะช็อกลูกตื่นเต้นมากๆแล้วมันจะไปหงายเงือบไปเลยอ่ะทำดีแล้วลูกทำดีแล้วมาพูดถึงเรื่องอดีตเรื่องราวอันเลวร้ายที่มันผ่านมานะลูกนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยครอบครัวใครก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกแต่มันเกิดมันมาเกิดมันดันมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเนี่ยแน่นอนเราก็จะต้องมีอะไรที่มันฝังอยู่ข้างในอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นผู้โดนเรื่องนี้ด้วยนะคะเข้าใจได้เลยแล้วเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยเนาะแม่เนาะมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วถามว่ามันลืมได้ไหมมันลืมยากเรื่องแบบนี้มันลืมยากแน่นอนแต่พยายามถ้าเราไม่พูดถึงก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันนะแม่นะเราจำได้ว่าเราเคยเจอเรื่องแบบนี้เราก็ไม่อยากเล่าให้ใครฟังอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเล่าแล้วมันไม่ได้สนุกเลยที่มาเล่าให้คนฟังถูกไหมฮะแต่ไม่อยากให้มาเก็บไว้ในใจของแม่แล้วของน้องของครอบครัวทุกคนนะคะแม่เพราะฉะนั้นหนูเป็นเด็กดีอย่างเงี้ยดีแล้วลูกดูแลแม่ดูแลครอบครัวพอหนูก็เริ่มโตขึ้นหนูเป็นเด็กที่คิดดีอยู่แล้วลูกถ้าหนูประคองตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวแบบเนี้ยไม่ออกนอกลู่นอกทางอ่ะความจนจะไม่นานเลยอยู่กับครอบครัวนี้พี่ไฮเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะแม่นะตั้งมั่นนะแม่นะสู้ๆค่ะค่ะต้องเอ็มและคุณแม่นะฝากเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลืมได้ยากอย่างที่พี่ไฮพูดนะครับแต่ตอนนี้ว่าคำว่าแผลเนี่ยเวลาที่เราเกิดแผลสมมุติว่าใครเดินมาแล้วเอามีดกรีดเราฟับเราเป็นแผลเองเราต้องรักษาเองใครมารักษาเราไม่ได้นะลูกแล้วแต่อันเนี้ยมันคือแผลในใจเพราะฉะนั้นมันก็จะลำบากสักนิดนึงหนูต้องทำใจให้ได้ไอ้ลูกต้องรักษาใจเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแม่จ๋าคิดซะว่าให้ทานไปก็คิดซะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเรานะครับมันหมดไปแล้วตรงนั้นให้ลืมไปซะคนเราแปลกเหมือนกันเรื่องที่น่าจำลืมแต่เรื่องที่น่าลืมจำ มันคือมนุษย์จริงๆเลยนะครับทีนี้พี่เอจะพูดอย่างนี้นะลูกว่าหนูไม่ต้องห่วงและหนูไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นลูกกฎหมายทางโลกจัดการอะไรกับเขาไม่ได้ตามหาตัวเขาไม่เจอหนูไม่ต้องกลัวลูกแต่กฎแห่งกรรมเขาหนีไม่พ้นแน่ๆเขาตามหากันเจอแน่ๆลูกพระท่านบอกว่าท่านเทศบอกว่าวันนี้เราตื่นมาให้เราคิดซะว่าวันนี้คือชาติใหม่ของเราแล้วสิ่งที่หนูคิดเนี่ยลูกวันนี้จะช่วยแม่ทำอะไรนั่นคือหนูคิดดีแล้วคิดดีแล้วคิดแบบนี้ก็คือคิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วลูกอยู่กับบุญกุศลนะลูกนะนะลูกเหมือนที่หนูมาวันนี้ลูกการร้องเพลงไม่ใช่อุปสรรคปัญหาเลยขอให้หนูได้มาทำหน้าที่เถอะหนูมาทำหน้าที่ลูกที่ดีแล้วลูกเพลงเข้าใจว่าหนูไม่ได้มีสันทัดในเรื่องการร้องเพลงขึ้นมาบนเวทีมันจะมีความประหม่าความตื่นเต้นอยู่ด้วยแต่สิ่งที่หนูมาทำเนี่ยหนูยังอุตส่าห์ประคองถูกจังหวะจากโค้นหมดเลยนะลูกเพียงแต่ว่าการตั้งคีย์ในวันนี้มันมีปัญหาเท่านั้นเองขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งคุณแม่นะคะแล้วก็น้องเอ็มนะคะอยากให้พยายามลืมลูกถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะเขามาเอาคืนแค่นั้นแหละมันจบไปแล้วเราก็อย่าไปจองเวรต่อถ้าเผื่อเรายังแค้นแค้นอยู่คนที่ทุกข์ก็คือเราเองลูกเอ็มต้องปล่อยวางนะลูกนะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ดูแล้วซื่อแล้วบริสุทธิ์จิตใจสะอาดดูเป็นคนดีเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกถูกชะตาหนูนะลูกผู้ใหญ่เมตตาหนูไหนลองยิ้มให้มันเต็มตาหน่อยสิยิ้มมีความสุขมีสาวมามแล้วเราชอบสาวยืนหน่อยสาวลองยืนหน่อยสิมีสาวสาวสวยยืนสมมติว่าสาวสาวยืนหน่อยเห็นไหมแล้วเอ็มรู้สึกไงเอ็มบอกนางยิ้มน่ารักนะนั่นแหละเอ็มต้องหัวเราะบ้างลูกวันๆต้องหัวเราะต้องยิ้มบ้างนะลูกนะปล่อยต้องสลัดมัน
แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างที่หนูคิดนะดีแล้วลูกนะแต่ว่าอย่างที่บางอย่างเรื่องของความสุขก็ต้องมีให้กับจิตใจของเราแล้วก็ในครอบครัวนะลูกนะเป็นกำลังใจให้เรื่องการร้องเพลงก็รู้สึกเหมือนกันหนูมาทำหน้าที่จากคนที่ร้องเพลงไม่เป็นเลยไม่เข้าใจเรื่องของการร้องเพลงเลยแต่มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วออกสื่อด้วยนับถือหัวใจหนูลูกยิ่งใหญ่มากทำได้ไม่ได้อีกเรื่องแต่ที่หนูมาทำมันสุดยอดมากนะนะสู้ๆนะลูกเป็นกำลังใจให้นะเอ็มนะดูแลคุณแม่และลูกและน้องและคนสู้ชีวิตทั้งสองคนก็ทำหน้าที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ใครจะคว้าโอกาสเข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้สำเร็จช่วงหน้าห้ามพลาดแชมป์3สมัยของเราลุงวัยจากกรุงเทพมหานครนะครับหนี้ที่กู้ยืมคนรู้จักมารักษาลูกชายและลูกสาวเป็นหนี้ 50,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 30,000 เหลือ 20,000 บาทครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตคนใหม่น้องเอ็มจากสระแก้วหนี้ไฟแนนซ์ที่แม่กู้มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและค่าเทอมของเอ็มเป็นหนี้ 91,425 บาทนะครับ1คนสู้ชีวิตจะเป็นแชมป์หรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่หายถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะชีวิตเราต้องสู้ต่อไปนี่มันเป็นเกมหนึ่งที่เราเล่นมันต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะนะคะขอเลือกเลยค่ะลุงวัยหรือเอ็มลุงวัยค่ะลุงวัยครับ1ต่อ0นะครับต่อไปนะครับตอนนี้ลุงวัยนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับถ้าจากการร้องเพลงก็คิดว่าหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องของชีวิตต้องสู้ต่อไปลูกเอ็มสู้นะลูกนะนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกคนจากใจนะลูกอยากให้หนูเจอสิ่งที่ดีๆนะลูกนะตั้งใจเอาขอเลือกค่ะลุงวัยจ้ะลุงวัยครับ2ต่อ0นะครับลุงวัยได้เป็นแชมป์สมัยที่4นะครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับลุงวัยครับลุงวัยเช่นเดียวกันครับ3ต่อ0นะครับที่สำคัญวันนี้เด็กคนนี้ทำความฝันของเขาไม่สำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าอนาคตของเขาจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้เหมือนที่คณะกรรมการบอกลูกวันนี้เราตัดเรื่องอดีตทิ้งไปให้หมดเลยพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่วันนี้เขารอดเงื้อมือของกฎหมายแต่เขาไม่มีสิทธิ์รอดเงื้อมือของมัจจุราชเอ็มรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับต้องขอชื่นชมหัวใจนักสู้ของเอ็มแม้วันนี้จะหมดหนี้ไม่สำเร็จแต่เขาก็คงได้ทำให้แม่ภูมิใจในลูกชายคนนี้อย่างแน่นอนและก็ถึงเวลาของลุงไหวกับการค้นหาไม่หมดหนี้ที่เหลือเพียง2ตัวเท่านั้นวันนี้จะเป็นวันที่เขาหมดหนี้หรือไม่ตอนนี้ลุงไวเหลือไม่อยู่เพียง2ตัวเท่านั้น1ใน2ตัวนี้นะครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไม่หมดหนี้ถ้าหาเจอหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับนี่โอกาสแบบว่าสุดๆ50 50หาให้เจอเท่านั้นลุงวัยพร้อมนะครับถ้าพร้อมหาให้เจอครับลุงวัยจะหมดหนี้ในวันนี้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับการหาไม่ในวันนี้ลูกๆลุ้นนะลูกๆนะมาลุงไวปรึกษากับลูกก่อนไหมครับสาครับอ้าวเชิญเลยเอาไงหลานๆลูกๆว่าไงลูกอ้าวว่ามา
เอาว่ามาเร็วไปเอาว่ามาลูกตัวว่ามาทุกคนไม่กล้าเป็นการหุบปากเงียบหมดเลยไม่มีใครกล้าขู่พลาดแล้วแต่นะเอาเขาไม่พูดแล้วไงเอาพ่อเรียกอะไรลูกเอาหลานหลานหมายเลขอะไรลูกเบอร์1ค่ะเบอร์1หลานบอกเบอร์1เออลูกสะใภ้บอก1เหมือนกันค่ะ1เหมือนกันหนึ่งหมดเลยอยู่ที่ลุงไวถ้าลุงไวตอบ2 5ทั้งคณะลุงไวเลือกใหม่หมายเลข1ครับ1นะครับเชื่อลูกหลานเหรอครับอ๋อแล้วใจลุงอ่ะก็ไม่มั่นใจทั้งหมดคือมันไม่รู้จริงๆอ่ะเนาะคือมันไม่รู้จริงว่าเขาจะวางตัวไหนแล้วต้องเดาใจแค่นั้นเองคุณผู้ชมหมายเลข1นะครับถ้าวันนี้ไม้หมายเลข1เป็นไม้หมดหนี้ลุงไวจะหมดหนี้ทันทีขอให้ไม้หมายเลข1เป็นไม้หมดหนี้ของคุณเชิญครับไม้หมายเลข1ถ้าเป็นไม้หมดหนี้หมดทันทีเลย 50,000 บาทและ M150 จะมอบไปอีก 50,000 บาทไม้หมายเลข1มีมูลค่า 100,000 บาทลุงไวจะหมดหนี้หรือไม่ขอให้ลุงไวโชคดีหมดหนี้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 ร้องครับน้ำมูลไหลหลั่งสองฟากฝั่งอุบลวาดสองฟากฝั่งอุบลวาดและวันนี้นะครับลุงไวนะครับหมดหนี้มายืนด้วยกันยืนด้วยกันมาลุงไวมายืนตรงนี้ยืนนี่น่าจะอยู่เป็นเพื่อนกันอีกสักเทปนึงอดฟังเพลงแม่หมดหนี้เลยน้ำตาไหลเลยเพราะว่ามันคือความทุกข์ที่เราแบกมามันนานมากแล้วเนาะลุงไวเนาะมันเหนื่อยมากแล้วเนาะแล้ววันนี้ครับไม่ใช่แค่หมดหนี้ตามกติกาเมื่อหาไม่เจอหมดหนี้เมื่อหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตเพิ่มไปอีก 50,000 บาทครับวันนี้รับไปทั้งสิ้น 100,000 บาทครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเราลุงไวเชิญครับอยากจะพูดอะไรผมพูดไม่ค่อยแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุนทรีแล้วก็คุณพี่หายแล้วขอบคุณคุณเอครับคุณเอขอบคุณคุณเอด้วย คุณเอนะก็ขอบคุณนะอ๋อก็เรามันมีความสุขนะเอาละไปดูเฉลยกันหน่อยนี่ลุงเลข2เปล่าเปิดเลข2เปล่าเปิดฮะถ้าเปิดเป็นเลข2ที่ร้องไห้กันไปหาเลยนะหมายเลข1นะครับเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยเหมือนที่เราบอกกันยังไงอะลุงเนี่ยมีโอกาสที่จะหมดหนี้แน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เพราะว่ามันมาเห็นแล้วใครจะมากินลุงอะยากใช่จริงๆก็น่าจะอยู่อีกวันนึงอยากฟังเออเดี๋ยวรอฟังใหม่เอางี้ร้องให้ฟังเลยเดี๋ยววันนี้ยืมเงินคุณเอชยาอีก10,000อ๋อจะได้มีหนี้เพิ่มมีหนี้เพิ่มได้ลุงไวพี่ลิงขอยืม10,000ก่อนสิเดี๋ยวให้ลุงสบายเดี๋ยวจัดให้คุณสุนารีเงินที่จะเอาไปทำบุญสร้างพระเอามายืมก่อนได้ไหมเอา
อย่างนั้นเลยเหรอโอ๊ยพอดีฝากหายไว้ไอ้เจ๊โอนค่าพระไปหมดแล้วแม่พอจะยืมกันไม่มีใครออกทั้งอย่างเลยไม่ไหวจะเคลียร์เอาไม่ต้องเป็นแล้วหนี้เป็นแล้วมันเหนื่อยนะลุงไวนะความสุขที่สุดของการเป็นหนี้มีไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีชั่วแป๊บเดียวหลังจากนั้นความทุกข์จะตามมามหาศาลนะฮะคิดให้ดีก่อนเป็นหนี้ถ้าคุณมีหนี้แล้วมีเสียงร้องมาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23จำไว้นะครับคุณมีหนี้เรามีใหม่ไม่หมดนี่สวัสดีครับเธอคือเด็กชาวเผ่ามงที่บ้านของหนูนะคะก็จะใช้ภาษามงในการสื่อสารแต่เธอรักในการใช้ภาษาไทยเขียนสวยมากโอ้เขียนสวยมากและใช้ภาษาไทยสร้างความภูมิใจก็เกียรติบัตรของหนูนะคะน่าจะประมาณ31ใบค่ะและเธอคนนี้เคยสิ้นหวังในชีวิตหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นที่สุดท้ายค่ะสุดท้ายแต่ปาฏิหาริย์มีจริงหรือป้านางหายจากโรคมะเร็ง